นาทีเข้าเรื่องจริงๆแล้วนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆ 3,000 กว่าคนที่ดูFacebook Live ของผมศิโรจน์ค้ามไพบูลย์อยู่นะครับเรากำลังคุยกันในวันพุธที่23ตุลาคมนะครับเป็นวันหยุดแต่เป็นวันที่สนามการเมืองนะครับเล่าร้อนและความสนใจทางการเมืองทั้งหมดพุ่งไปที่สามพรานนะครับที่นครปฐมเพราะว่าเป็นวันที่มีการเลือกตั้งซ่อมนะครับและเป็นการเลือกตั้งซ่อมซึ่งฝั่งหนึ่งเชื่อว่าเป็นการปะทะระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นผลการเลือกตั้งซ่อมถ้าเป็นแบบนั้นแบบฝ่ายค้านชนะแปลว่าประชาชนชอบฝ่ายค้านมากกว่าฝ่ายรัฐบาลถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลชนะก็เท่ากับประชาชนชอบฝ่ายรัฐบาลมากกว่าฝ่ายค้านนะครับเป็นการเลือกตั้งซึ่งเหมือนเป็นการเลือกตั้งซ่อมแต่หลายคนก็ประเมินว่าเป็นโดมิโนที่จะเขย่าประเทศไทยเพราะฉะนั้นณวันนี้ผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับนั่นก็คืออนาคตใหม่แพ้นะครับอนาคตใหม่แพ้ชาติไทยพัฒนาถ้าคิดแบบนี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการประลองกำลังระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็เท่ากับผลการเลือกตั้งครั้งนี้จบด้วยความพ่ายแพ้ของฝั่งฝ่ายค้านและจบด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐบาลหรืออีกในนึงคือจบด้วยชัยชนะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคำถามคือมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะครับทั้ง 3,600 คนที่ดูอยู่นะครับและทั้ง 2,000 กว่า 3,000 กว่าที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์เยอะๆนะครับทั้ง 3,600 เดี๋ยวคงไปถึง 4,000 นะครับหัวข้อที่จะคุยคือเรื่องนี้นะครับเบื้องหลังชัยชนะของพรรคชาติไทยพัฒนาคืออะไรและเบื้องหลังความพ่ายแพ้ของอนาคตใหม่คืออะไรนะครับลำดับให้เพื่อนๆทุกคนฟังอย่างนี้ก่อนนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งที่เราเห็นการเผชิญหน้าของพรรคการเมืองหลักๆไม่ใช่ฝั่งรัฐบาลกับฝ่ายค้านนะครับรัฐบาลมีการส่งพรรคชาติไทยพัฒนานะครับมีการส่งประชาธิปัตย์ขณะเดียวกันพรรคฝ่ายค้านมีการส่งพรรคอนาคตใหม่และพรรคเสรีรวมไทยความเป็นจริงในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเลือกตั้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่เป็นการเลือกตั้งซึ่งแต่ละพรรคในฝั่งรัฐบาลมีเอกสิทธิ์ในการส่งผู้สมัครและเป็นการเลือกตั้งซึ่งแต่ละฝั่งในฝ่ายค้านมีเอกสิทธิ์ในการส่งผู้สมัครเพราะฉะนั้นบรรยากาศก่อนการเลือกตั้งมีความพยายามจะบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเผชิญหน้าหรือการประลองกำลังระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การประลองกำลังระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่เป็นการเลือกตั้งซึ่งต่างฝ่ายต่างมีพรรคลงแข่งขันกันเองในสนามเลือกตั้งที่สามพาที่นครปฐมฝั่งรัฐบาลมีประชาธิปัตย์และชาติไทยพัฒนานะครับขณะเดียวกันฝั่งฝ่ายค้านมีอนาคตใหม่และพรรคเสรีรวมไทยนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นจริงของการเลือกตั้งไม่ใช่การเลือกตั้งระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่มีการสร้างกระแสว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องของการเลือกระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องของการเลือกระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านผลการเลือกตั้งวันนี้ชี้ว่าฝ่ายค้านแพ้และรัฐบาลชนะผลการเลือกตั้งวันนี้จบด้วยอนาคตใหม่แพ้ครับแพ้ชาติไทยพัฒนาและแพ้ค่อนข้างเยอะคือประมาณ 8,000 คะแนนนะครับผมยังไม่สามารถบอกได้ว่ายอดรวมคนไปเลือกตั้งคราวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าอนาคตใหม่ชนะคราวที่แล้ว 30,000 กว่าคราวนี้แพ้ 8,000 แปลว่าคะแนนอนาคตใหม่นั้นหายไปเยอะนะครับคะแนนห่างกัน 8,000 นะครับแปลว่าคะแนนอนาคตใหม่หายไปเยอะอย่างน้อยน่าจะหายไปราวๆ 25% นะครับคำถามคือฝ่ายค้านแพ้รัฐบาลหรือรัฐบาลชนะฝ่ายค้านหรือเปล่านะครับพลเอกประยุทธ์ยิ้มได้หรือยังจากชัยชนะของฝั่งพรรคชาติไทยพัฒนาและความพ่ายแพ้ของอนาคตใหม่ครั้งนี้คำตอบคืออนาคตใหม่แพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่คนที่แพ้ที่สุดคือประชาธิปัตย์และคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอนาคตใหม่แพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้และอนาคตใหม่ต้องหาทางปรับปรุงว่าทำไมถึงแพ้แต่คนที่แพ้ที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้คือพรรคประชาธิปัตย์และพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมผมถึงบอกแบบนี้นะครับภาพรวมการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นยังไงภาพรวมการเลือกตั้งครั้งนี้ระหว่างพรรคอนาคตใหม่กับพรรคชาติไทยพัฒนามียุทธศาสตร์การหาเสียงในการเลือกตั้งที่แตกต่างกันผมไม่ได้พูดในรายการโอเวอร์วิว
พราะตอนนั้นผลการเลือกตั้งยังไม่ออกและผมไม่ได้พูดอย่างนี้ในรายการโทรทัศน์เพราะว่าพูดในรายการโทรทัศน์มันเหมือนไปชี้นำคนผมขี้เกรงใจผมไม่อยากให้พรรคการเมืองไหนพรรคการเมืองหนึ่งรู้สึกว่าผมไปอวดฉลาดไปสอนเขานะครับผมไม่อยากให้ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองคิดว่าผมตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิรู้ดีกว่าพรรคนั้นพรรคนี้แล้วไปสอนเขานะครับเพราะฉะนั้นในทีวีผมก็จะไม่พูดอย่างนี้นะครับแต่ใน Facebook Live ผมจะพูดอย่างนี้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการปะทะซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่เรื่องระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่เป็นการปะทะระหว่างแนวทางการต่อสู้แนวทางการหาเสียงแนวทางทำงานทางการเมืองสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือแบบอนาคตใหม่อนาคตใหม่หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างไรอนาคตใหม่ชูว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือการแข่งขันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นถ้าไม่พอใจพลเอกประยุทธ์ไปเลือกอนาคตใหม่ถ้าเบื่อการทำงานของรัฐบาลประยุทธ์2ไปเลือกอนาคตใหม่ถ้าชอบฝ่ายค้านไปเลือกอนาคตใหม่นะครับวิธีหาเสียงของอนาคตใหม่รอบนี้เป็นแบบนี้คือชูการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่อนาคตใหม่ปราศัยมาตลอดในการเลือกตั้งนะครับ1ต้องเลือกระหว่างเอารัฐบาลหรือเอาฝ่ายค้านถ้าเกลียดรัฐบาลเลือกอนาคตใหม่ถ้าชอบฝ่ายค้านเลือกอนาคตใหม่และ2วิธีที่อนาคตใหม่ใช้ในการปราศัยครั้งนี้อนาคตใหม่ใช้การปราศัยหาเสียงค่อนข้างเยอะนะครับเป็นเรื่องของการรวบรวมการแสดงพลังของตัวเองนะครับชาติไทยพัฒนาหาเสียงแบบไหนนะครับชาติไทยพัฒนาคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ถ้าทุกท่านมองย้อนหลังกลับไปชาติไทยพัฒนาเป็นพรรครัฐบาลรัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิศิลปะอาชานะครับทำงานเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรนะครับแต่พรรคชาติไทยพัฒนาในการหาเสียงไม่ชูเรื่องการเป็นรัฐบาลไม่ชูเรื่องให้เลือกระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านไม่ชูประเด็นว่าใครชอบรัฐบาลเลือกคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์ไม่ชูประเด็นว่าใครเกลียดฝ่ายค้านเลือกพเดิมชัยสะสมทรัพย์ชาติไทยพัฒนาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีรัฐมนตรีสังกัดอยู่ในรัฐบาลแต่ชาติไทยพัฒนาไม่ชูประเด็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านเลยทำไมถึงไม่ชูรัฐบาลประเด็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านเลยเพราะพรรคชาติไทยพัฒนาหรือคุณพเดิมชัยประเมินออกว่าถ้าชูประเด็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านโอกาสที่พรรคชาติไทยพัฒนาหรือคุณพเดิมชัยจะต้องรับภาระจากความไม่ชอบพลเอกประยุทธ์จนกลายเป็นการไม่เลือกคุณพเดิมชัยจะเกิดขึ้นโอกาสที่อาจจะมีคนซึ่งไม่ชอบการทำงานของรัฐบาลแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องรัฐบาลกับฝ่ายค้านจนพานไม่เลือกคุณพเดิมชัยไปด้วยจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคชาติไทยพัฒนาหรือของคุณพเดิมชัยไม่มีการชูความเป็นรัฐบาลผมสังเกตด้วยซ้ำไปว่าเราแทบไม่เห็นภาพของคุณวราวุฒิรัฐมนตรีของพรรคชาติไทยพัฒนาไปเดินช่วยคุณพเดิมชัยหาเสียงด้วยซ้ำแสดงว่าพรรคชาติไทยพัฒนาจงใจอยู่แล้วที่จะไม่ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งตรงกันข้ามกับยุทธศาสตร์ของอนาคตใหม่ที่อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเรื่องของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือสองฝั่งใช้ยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งแตกต่างกันอนาคตใหม่ชูประเด็นฝ่ายค้านกับรัฐบาลเกลียดพลเอกประยุทธ์เลือกอนาคตใหม่ชอบฝ่ายค้านเลือกอนาคตใหม่ชาติไทยพัฒนาไม่ชูประเด็นฝ่ายค้านไม่ชูประเด็นรัฐบาลแทบไม่ใช้รัฐมนตรีช่วยในการหาเสียงแทบไม่อ้างว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเก็บประเด็นรัฐบาลไว้ในลิ้นชักเก็บประเด็นฝ่ายค้านไว้ในลิ้นชักเมื่อเก็บประเด็นฝ่ายค้านไว้ในลิ้นชักเก็บประเด็นรัฐบาลไว้ในลิ้นชักสิ่งเดียวที่พรรคชาติไทยพัฒนาใช้ในการหาเสียงคือความนิยมต่อตัวคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์เองนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์แตกต่างกันอนาคตใหม่ใช้เรื่องฝ่ายค้านรัฐบาลชาติไทยพัฒนาไม่เล่นเกมนี้ใช้ประเด็นคุณพเดิมชัยสะสมทรัพย์อย่างเดียวนั่นคือความแตกต่างกันข้อที่1 นะครับข้อที่2ถ้าสังเกตให้ดีนะครับอนาคตใหม่ใช้การปราศัยเพื่อการหาเสียงค่อนข้างเยอะขณะที่ชาติไทยพัฒนาแทบไม่ใช้วิธีนี้เลยนะครับใช้วิธีหาเสียงเจาะกลุ่มคนใช้วิธีลงพื้นที่ใช้วิธีลงชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์แตกต่างกันข้อที่2คืออะไรนะครับอนาคตใหม่ใช้การสร้างกระแสภาพกว้างนะครับใช้การสร้างกระแสภาพกว้างการปราศัยโดยพื้นฐานคือการรวมคนมาแสดงพลังนะครับยิ่งรวมคนได้มากก็ยิ่งแสดงพลังได้มาก
ส่วนชาติไทยพัฒนาไม่ใช้การปราศัยนะครับใช้การลงพื้นที่ใช้การเจาะใช้การหาหัวคะแนนใช้การหาความคุ้นเคยของประชาชนกับผู้สมัครเก่าในพื้นที่เพราะฉะนั้นวิธีการหาเสียงแตกต่างกันเป็นประการที่2วิธีการหาเสียงที่แตกต่างกันแสดงถึงแนวทางการทำงานทางการเมืองที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นความพ่ายแพ้ในอนาคตของอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งครั้งนี้คืออะไรนะครับผมคิดว่า1ก็คือมาจากเรื่องยุทธศาสตร์ในการเลือกตั้งนะครับอนาคตใหม่ประเมินว่าถ้าชูประเด็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านคนจะเลือกผู้สมัครอนาคตใหม่ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาประเมินอีกแบบนะครับประเมินว่าถ้าไม่ชูประเด็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านคนจะเลือกผู้สมัครพรรคชาติไทยพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างกันทางยุทธศาสตร์นะครับต้นเหตุมาจากเรื่องพวกนี้นะครับ